สวัสดีตีสวัสดีตอนเช้าครับกับผมอดิศรเพียงเกตกำลังออกกำลังกายเดินอยู่นะครับพอให้ได้เหงื่อพอให้ร่างกายแข็งแข็งแรงเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิด-19ท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่27มีนาคม2563เมื่อวานตอนประมาณ2 ทุ่มเสร็จครับผมจัด Facebook Live เกี่ยวกับคุณอนุทินชาญวีรกุลผมเสนอให้ท่านลาออกเพราะท่านไม่มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำที่จะนำพาบุคลากรทางการแพทย์นำพาหมอพยาบาลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานสู้กับโควิด-19ให้มีขวัญกำลังใจที่ดีท่านบอกว่าท่านถูกกดดันมากจึงสื่อสารความคิดเห็นไปยังบุคลากรดังกล่าวผิดพลาดไปจึงขออภัยในคราวต่อมาซึมเลยแหละครับผมก็ไม่อยากจะพูดถึงท่านเท่าไหร่หรอกเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่มีอะไรกับท่านจริงๆแต่ว่าท่านมาทำหน้าที่อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องให้ขวัญกำลังใจนะผมก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนถ้ามีรัฐมนตรีแบบเฮงซวยอย่างนี้นะไม่รู้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขจะคิดยังไงมีบุคลากรมีแพทย์มีหมอหลายคนโทรศัพท์มาหาผมครับบอกว่าเขาจะถอดเสื้อกาวไม่เอาละไม่ทำงานละเพราะเป็นบุคลากรที่เสี่ยงภัยอันดับหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ชิดคนไข้อยู่ตลอดเวลาเครื่องมือทางการแพทย์หน้ากากอนามัยเองก็ยังไม่ครบไม่พอขวัญกำลังใจยังมาถูกซ้ำเติมจากรัฐมนตรีซะอีกอนุทินแปลว่าสมุดบันทึกนะครับสมุดบันทึกของท่านตั้งแต่ท่านเข้ามารับราชคำวัดมาเป็นรัฐมนตรีมันก็แย่อยู่แล้วแหละท่านบันทึกไว้ในตอนหาเสียงว่าท่านจะไม่ร่วมกับคณะสืบทอดอำนาจร่วมกับเผด็จการจะไม่ยอมรับสมาชิกวุฒิสภา250คนมาโหวตเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีท่านบันทึกไว้ต่อมาท่านก็ไม่ได้ทำตามบันทึกของท่านท่านโอ้ท่านปากท่านไม่ดีพูดง่ายๆนะไปไล่นักท่องเที่ยวยุโรปเมื่อตอนไปแจกหน้ากากอนามัยออกนอกประเทศแล้วยังมีพฤติกรรมหลายอย่างครับไม่อยากจำเท่าไหร่เอาสมุดบันทึกของท่านมาเปิดมาอ่านดูคงสรุปได้ความว่าท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีต่อไปแล้วแหละจึงมีบุคลากรจึงมีบุคคลเขาร่วมเข้าชื่อขับไล่อนุทินขับไล่เจ้าหนูออกจากรัฐมนตรีก็ไม่รู้จะหน้าบางหน้าหนายังไงครับผมไม่หวังผลหรอกเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวอะไรมันไม่คงเส้นคงวาครับอยู่กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรชั้นยอดของประเทศนี่นะท่านต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่สูงให้ฮัมอยู่สูงต้องตึกต้องตองอยู่สูงให้ฮำอยู่ต่ำให้ย่อบอลบ่พ่อให้ตืมสูงต่ำก็ยกเขาขึ้นไม่พอก็เพิ่มให้เขานี่คือหลักการบริหารบุคคลง่ายๆคุณยังทำไม่ได้ครับคุณทำไม่ได้จริงๆผมจึงเห็นด้วยนะครับที่จะให้คุณพักงานซะลาออกไปซะไอ้หนูลาออกไปซะไอ้เจ้าหนูไอ้หนูเป็นพาหะพาหะนำโรคปากของคุณในปากไม่ดีใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บ้าๆบวมๆปากไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมอยู่ไม่ได้แล้วครับคุณหนูอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไปเขาแกเป็นที่รังเกียจโอ้ก็เพราะปากของคุณเองไม่มีใครทำเลยคุณทำของคุณเองออกไปอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับเรื่องสนามมวยลุมพินีคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับท่านทำหนังสือบอกว่าถึงผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคม
ที่ผ่านมาจัดศึกใหญ่แล้วครับมีคนชมเป็นหมื่นทั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคณะรัฐมนตรีห้ามจัดกีฬาที่มีคนชุมนุมกันมากๆรวมถึงการจัดมวยด้วยนี่แหละครับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีหนังสือไปยังสนามมวยลุมพินีบอกว่าอย่าจัดนะมันจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นการแพร่โรคอย่างร้ายแรงของโควิด-19จนในที่สุดครับติดกันงอมแงมแหละครับพิธีกรไอ้เจ้าป๋องนี่ก็ติดเป็นตัวอย่างคนที่ไปดูมวยหมื่นกว่าคนเนี่ยกระจัดกระจายออกไปตามสถานที่ต่างๆจังหวัดต่างๆในประเทศไทยแม่เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวครับซูเปอร์สเปรดเดอร์เป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19อย่างเป็นซูเปอร์เลยครับอย่างใหญ่หลวงเลยแหละจะทำกันยังไงครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผมจำชื่อท่านไม่ค่อยได้หรอกเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาดูแลด้านความมั่นคงตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะเอากันยังไงล่ะเรื่องสนามมวยลุมพินีดังที่ผมกราบเรียนแม่คำตอบเนี่ยมันกวนบาทาจริงๆครับกวนบาทาจริงๆบอกว่ามันเป็นเรื่องอดีต มันจะอดีตอะไรผบ.สูงสุดก็วันที่6มีนาที่ผ่านมานี่เองยังไม่นานโรคต่อเนื่องจากอดีตของท่านเนี่ยมีคนล้มป่วยแล้วก็ถูกกักตัวว่าเป็นโควิด-19หรือเปล่าสำหรับคนอื่นนะครับท่านรู้สึกขึงขังเข้มแข็งเหลือเกินที่จะเอาผิดเอาพานเอาระเบียบวินัยไปยัดเยียดให้เขานะอย่าออกจากบ้านนะอย่าทำอย่างงนอย่างนี้ครับจะเข้มงวดขึ้นจะยกระดับขึ้นสำหรับคนอื่นแต่สำหรับทหารด้วยกันครับแหมกล้าหรือเปล่าพรพิพัฒน์เบญจศรีผมก็เพิ่งรู้จักท่านนี่แหละในชื่อนี่แหละพยายามท่องมาอยู่ก่อนจัดรายการผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล้าสอบสวนไหมเดี๋ยวนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเป็นประธานกรรมการอำนวยการสนามมวยลุมพินีนะครับก็ให้ตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้สอบสวนเสร็จทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับผบ.ทบ.คนปัจจุบันจะกล้าเอาผิดไหมครับเพราะเรื่องโควิดมันเกิดจากสนามมวยลุมพินีเป็นหมื่นเลยครับน่ากลัวมากถ้าไม่มีการจัดมวยในวันนั้นก็จะไม่มีเรื่องเลวร้ายมาจนถึงวันนี้ครับขณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ยังออกมาบอกว่าคนที่กลับไปจากกรุงเทพที่ดูมวยก็เป็นเหตุที่จะต้องถูกกักตัวจากสนามมวยลุมพินีพูดถึงผู้ว่าสุรินทร์นะครับท่านพูดเฉยๆหรอกว่าถ้าไม่มีการป้องกันอะไรต่างๆคนจะป่วยเป็นแสนนะถ้ามีไม่มีการป้องกันนะไม่มีการกักตัวนะครับป่วยเป็น 80,000 นั่นแหละจะเข้าห้อง ICU 5,000 ซึ่งต่อมาท่านบอกว่ามีการตัดต่อคลิปของท่านก็เป็นเจตนาดีนะครับท่านผู้ว่าครับเมื่อวานนี้ผมก็เข้าใจท่านผิดเหมือนกันเมื่อท่านออกมาแถลงว่าถ้าไม่มีการป้องกันจะป่วยอย่างง้นอย่างนี้อ่ะก็เป็นเจตนาที่ดีให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับประชาชนชาวสุรินทร์ครับท่านผู้ชมครับเรื่องสนามมวยลุมพินีนี่ผมจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับจะติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเรื่องมันจะลงเอยยังไงกล้าสอบไหมทหารหานกล้าสอบไหมมีอำนาจเด็ดขาดแล้วกล้าสอบไหมเอาผิดเขาได้ไหมผมเป็นคนชอบมวยนะครับผมเป็นกีฬาเดียวที่ผมดูไม่ว่าการถ่ายทอดช่องไหนผมจะเป็นแฟนประจำของมวยโดยเฉพาะลุมพินีราชดำเนินหรือช่อง7สีหรือช่อง3อ้อมน้อยแม่ผมไม่คลาดสายตาแล้วครับก็ไม่ใช่ไปว่ากล่าวบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยนะครับแต่ว่าการสุ่มเสี่ยงของพวกท่านทำให้เกิดมีพระราชกำหนดฉุกเฉินในวันนี้มีคนล้มป่วยนะครับน่ากลัวมากครับอีกเรื่องนึงเรื่องไข่แพงจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เอ้ยพรรคประชาธิปัตย์ยุ่งกับไข่สมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกก็ไข่ช่างกิโลเสียเงินเสียทองทำการวิจัยมาคราวนี้ไข่ยุคจุรินทร์นะครับมีคำสั่งว่า7วันนี้ห้ามส่งไข่ออกนอกประเทศ
แต่ข่าวไปปรากฏว่า 300,000 ฟองไปอยู่ที่สิงคโปร์ซะแล้วไข่ขึ้นราคา3บาทเศษๆแหมถ้าไข่มันขึ้นราคานะครับสอถึงประสิทธิภาพในการทำงานของคุณนะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์คุณเนี่ยทำอะไรหลายอย่างที่ไม่ตรงกับคำพูดของคุณทำให้มันจริงมันจังหน่อยเรื่องหน้ากากก็ไม่เคลียร์มาเรื่องไข่อีกถึงยังไงคุณก็ต้องอยู่เป็นรัฐบาลนั่นแหละจะด่าจะว่ายังไงประชาธิปัตย์เกาะยิ่งกว่าตุ๊กแกไม่ยอมออกจากอำนาจรัฐ ก็ขออวยพรให้การเลือกตั้งข้างหน้าศูนย์พันทั่วประเทศกันแล้วกันนะครับก็ติงไข่อย่าให้มันแพงที่มีพรกฉุกเฉินห้ามกักตุนต่างๆก็ใช้ให้มันมีประโยชน์ใช้ให้จริงให้จังให้ประชาชนหวังพึ่งหวังพาได้นะครับครับวันนี้ขอบ่น3เรื่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ